ชมป์โลกทนเอาหน่อยปรีชาเจริญธาราหรือรัตนพลสวรพินเกิดในครอบครัวที่ยากจนแห่งอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาในวัยเด็กมีชีวิตที่ยากลำบากมากจึงเริ่มหันเหชีวิตตนเองเข้าสู่วงการมวยไทยโดยใช้ชื่อประชดชีวิตตัวเองว่าทนเอาหน่อยต่อยใช้นี่จนกระทั่งเวลาต่อมาได้เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเข้าสังกัดค่ายสวรพินและเริ่มชกมวยสากลจนประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวทและจูเนียร์ฟลายเวทต่อมาคุณรัตนพลได้แต่งงานกับคุณน้ำฝนเจริญธาราจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน3คนแล้วชีวิตของรัตนพลก็ต้องพบกับจุดพลิกผันเมื่อมีเหตุให้ต้องแขวนนวมเลิกชกมวยฐานะทางบ้านต้องประสบกับความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งจึงต้องเข็นรถขายบะหมี่เกี๊ยวโดยมีภรรยาและลูกเป็นผู้ช่วยครับตอนนี้หลังจากเลิกชกมวยแล้วนะก็มันเป็นที่ดวงหรือเปล่าไม่ทราบนะขายของก็ขายได้ดีมากแต่เงินทำไมผมไม่เหลือเงินทำไมผมไม่มีทำไมผมต้องกลับมากู้รายวงละวันหนึ่งบอกก็ฝืดเคืองหน้าดูนะจากนี้ผมต้องเลยออกร้านบะหมี่2ร้านตอนนี้ทั้งๆตัวเองทำไม่ค่อยเก่งทำไมแต่ก็ทำเก่งอยู่แต่มันช้านะเมื่อโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลได้ถือกำเนิดขึ้นรัตนพลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้โดยการชักชวนของกัลยาณมิตรเพียงใจขติยศหรือแม่ค้ากล้วยทอดพันล้านที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยใช้เวลาชักชวนเพียง5นาทีเท่านั้นก็อยากจะบวชคือครั้งหนึ่งผมก็ยอมพ่อยอมแม่ตัวเองนะฮะทะเลาะกันนะฮะ7 ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยคุยกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลยฮะถ้าเดินผ่านผมไม่เอใจผมไม่ทงไม่ทักเขาเลยนะฮะแต่ผมก็ดูเขาหาอยู่ตื่นตันใจมากกว่านั้นเห็นพ่อแม่ตัวเองมาแล้วผมกั้นน้ำตาตัวเองไม่อยู่นะฮะน้ำตาแม่หลั่งจากใจแม่รินเพียงแม่น้ำตาลูกผู้ชายของธรรมทายาทปรีชาเจริญธาราหรือรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์มวยโลกขวัญใจชาวไทยพรั่งพรูออกมาแสดงถึงความปิติตื้นตันใจที่มีต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดที่มาร่วมงานบวชในครั้งนี้อยากให้จิตใจสงบเพราะที่ผ่านมาที่เรื่องหลายๆสะตวนออกมานะแต่ตอนนี้ได้มาบวชแล้วก็คิดว่าอยู่ในพระธรรมความรู้สึกดีใจนะดีใจที่เป็นพลังมหาศาลให้รัตนพลสู้อีกครั้งหนึ่งนะใครจะคาดคิดว่าการตัดสินใจสักครั้งหนึ่งที่คิดว่าไม่สำคัญอาจนำมาซึ่งหนทางชีวิตที่ดีกว่าบริสุทธิ์มากกว่าบนทางเดินที่ถูกต้องร่องรอยตลอดไปชื่อของรัตนพลสวรพินในอดีตได้ทิ้งชีวิตการต่อสู้บนสังเวียนไว้เบื้องหลังเพราะอยากตอบแทนพระคุณบิดามารดาแม้เพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนึกไม่ถึงว่าน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยสูญเสียให้กับความพ่ายแพ้ได้กลับกลายเป็นน้ำตาเย็นแห่งความปิติภาคภูมิใจซึ่งมีคุณค่ามากกว่ารางวัลใดๆที่เคยได้รับเพราะโอกาสที่ไขว่คว้ามาในครั้งนี้คือชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้อีกตลอดไปถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริง